วัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ drumboxa-racing.com นะครับในวันนี้ครับผมจะคงอยู่กับเจ้าโมโตกุซี่ V7 2 Stone คันนี้นะครับซึ่งเป็นมอไซค์ระดับตำนานครับสัญชาติอิตาเลียนมีตำนานมากว่า95ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าด้วยในเรื่องของรูปลักษณ์รูปทรงนะครับรวมถึงเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือเรื่องของเครื่อง90องศา V ทวินครับทำให้สามารถที่จะนำไปตกแต่งคัสตอมไมซ์ได้หลากหลายสไตล์มากมายครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของคัสตอมไมซ์นั้นรับรองครับว่าโดนใจอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณมารุตสุขสำราญหรือว่าพี่ต้นมานะครับเจ้าของร้านสวยๆนะครับรวมถึงเป็นไบค์บิลดเออร์ระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับในการปลูกปั้นปลูกแต่งรถสวยๆเทพๆในสายคัสตอมมากมายสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็มาขอความรู้จากพี่นะพี่นะครับเริ่มต้นก่อนในฐานะที่พี่ต้นเนี่ยเป็นนักปลูกปั้นรถสายคัสตอมมารถที่เป็นรถแนวคัสตอมเนี่ยในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมันมีกี่แนวครับพี่จริงๆรถคัสตอมเนี่ยมันจะพูดกันให้เจาะลึกลงไปมันมีหลายๆแนวแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนที่ชื่นชอบนะครับอย่างเช่นคาเฟ่เลเซอร์สแกมเบอร์แท็กเกอร์บ็อบเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ค่อนข้างจะหลายแนวเหมือนกันกับความที่เป็นวีทวินอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับพี่จริงๆเสน่ห์ของโมโตคุชิอยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ลักษณะเครื่องวีเนี่ยมันจะให้ทอร์คค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นเวลาคนขี่จะรู้สึกถึงอารมณ์ความเป็นมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างจะเยอะกว่าเครื่องประเภทอื่นครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวในการคัสตอมให้กับบรรดาลูกค้าหรือว่ารถของทางพี่ต้นเองเนี่ยในเรื่องของการเตรียมออกแบบดีไซน์อะไรใช้เวลานานมากไหมคือโดยปกติแล้วเราจะไม่รับรถลูกค้าเข้ามาเลยทันทีนะครับเราจะใช้การพูดคุยกับลูกค้าก่อนเบื้องต้นโดยลักษณะจะให้ลูกค้าไปทำการบ้านมาก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบรถประมาณไหนอารมณ์ยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ลองไปขี่รถดูก่อนศึกษารถดูว่าสักพักแล้วเนี่ยเราอยากให้รถเราเนี่ยออกแบบไปในลักษณะไหนแล้วก็เข้ามาคุยกันอีกรอบนึงนะครับพอเราตกลงได้เรื่องคอนเซ็ปต์รถแล้วว่าเราต้องการรถรูปแบบยังไงนะครับทางผมจะทำเสนอราคาให้ดูเป็นเบ็ดเสร็จเลยว่าราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในงบประมาณเท่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าโอเครูปแบบทั้งหมดเราจะเริ่มรันงานเราก็จะเรียกเก็บมาจำจากลูกค้าก่อนแล้วเราจะเริ่มสั่งของสร้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถัดจากนั้น2อาทิตย์พอทุกอย่างมันพร้อมจะเรียกรถเข้ามาอ๋อคือพูดง่ายคือคุยกันก่อนว่าจะออกแบบอย่างไรจากนั้นก็มาดูในเรื่องของการทำราคาราคาเสร็จให้ลูกค้าดูแฮปปี้ไหมแฮปปี้ก็อีก2อาทิตย์เอารถเข้ามาได้เลยเตรียมของพร้อมแต่สุดท้ายแล้วอยากให้ขี่ก่อนให้รู้ฟีลลิ่งของรถก่อนใช่ครับงั้นผมถามนิดนึงในฐานะที่ว่าเขาเป็นแบรนด์มาจากอิตาลีแท้ๆในเรื่องของแต่งเนี่ยหายากไหมพี่ต้นของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือหลักๆแล้วเรามีเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์อิตาลีอยู่แล้วนะครับอีกส่วนนึงคือเราสร้างขึ้นมาเองครับก็จะเป็นพาร์ท2อย่างผสมกันครับอารมณ์ของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานานอย่างพี่ต้นเนี่ยมันมีแรงผลักดันถึงทำให้เกิดร้านที่ชื่อว่ามาสขึ้นมาหรือเปล่าส่วนหนึ่งครับคือเมื่อก่อนผมก็เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ปกติธรรมดาแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งรถชอบแต่งรถแต่งทุกคันแต่งไม่หยุดใช่ครับแต่งไม่หยุดจนกระทั่งแบบพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่ให้โอกาสก็เอารถเข้ามาให้ทำที่บ้านนะครับเริ่มจากที่บ้านก่อนจนกระทั่งรถมันเริ่มเยอะครับรถมันเริ่มเยอะจนที่บ้านไม่มีทางเดินแล้วเราก็เลยต้องหาสถานที่ทำร้านขึ้นมาแต่โดยคอนเซ็ปต์ก็คือเราไม่อยากให้ร้านเราเป็นรูปแบบร้านมอเตอร์ไซค์เราอยากให้ร้านเราเป็นบ้านพูดถึงในเรื่องของเสน่ห์ของการทำรถโมโตคุซี่ให้เป็นดั่งใจฝันของคนที่เป็นลูกค้ายังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วเสน่ห์ของมันน่าจะอยู่ในเรื่องของเครื่องยนต์กับระบบขับเคลื่อนด้านหลังซึ่งเป็นเพาครับนะครับลักษณะของรถที่เป็นเพาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความสะอาดคลีนไม่มีเรื่องของน้ำมันโซ่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวิธีการตกแต่งทางด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำได้หลายอย่างหลายแนวมากครับด้านหลังคือเน้นในเรื่องของความสวยความเพรียวความสะอาดใช่ครับหลักๆแล้วอย่างด้านหน้าผมเห็นบางคันนี่ก็เขาจะเป็นแบบแฮนด์เดฟแฮนด์จับล่างมีหน้ากากเหมือนอย่างคันหลังของพี่ต้นเองอย่างนี้คันนี้เป็นตัวปีเก่าครับปีเก่าเป็นรถปีเก่าเป็นเลอมังนะครับเพราะฉะนั้นแต่ตั้งเดิมรถคันนี้ก็หน้าตาเหมือนรุ่นไอ้เจ้า V7ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่เราก็มาทำเป็นคาเฟ่เลเซอร์ทูคุชิเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนครับถ้าไล่กันดูจริงๆตั้งแต่เครื่องยนต์ถังน้ำมันครับทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ของทูคุชิตั้งแต่ดั้งเดิมมาก็จะเป็นนี้โอเคสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ต้นมามากๆนะครับสำหรับความรู้ดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในสายคัสตอมนะครับไม่ว่าคุณจะขี่แบรนด์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบรนด์ดีๆอย่างโมโตคุซี่นะครับเข้ามาได้ที่นี่เปิดตลอดเวลานะครับใครที่อยากจะแต่งรถหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาเที่ยวยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับทุกคนครับโอเคครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับพี่ต้นได้นะครับกับที่นี่ครับร้านที่ชื่อว่ามาสำหรับภาพโดยรวมของเจ้าโมโตคุซี่ V7 2 Stone นะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลีที่ขี่ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงที่ออกแบบมาเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับสวยงามมากๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆสำหรับเครื่อง V-Twin นะครับ90องศาที่ให้ในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์คที่ดีทำให้สามารถที่จะขี่ได้ในทุกอัตราเร่งเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจครับเพราะเนื่องจากว่ารูปทรงแบบนี้เป็นสไตล์คลาสสิกสามารถที่จะนำเอามาคัสตอมไมซ์ในหลากหลายสไตล์เรื่องของถังน้ำมันก็เป็นส่วนสำคัญครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางไกลๆได้เพราะเนื่องจากว่าถังใบนี้มีการรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงถึง21ลิตรนะครับและรวมถึงในเรื่องของเพาขับด้านหลังด้วยครับบอกเลยว่าดูแลง่ายคงทนฉะนั้นนะครับตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ไปไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสุภาพสตรีสาวๆก็สามารถที่จะขี่เจ้าโมโตคุซี่ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับสำหรับ Motocuzzi V7 2 Stone นั้นถูกออกแบบมานะครับด้วยความสวยงามนะครับให้เลือกถึงทั้งหมดด้วยกันถึง4สีด้วยกันนะครับก็คือสีแดงสีดำสีเทารวมถึงสีเหลืองด้วยนะครับต้องบอกว่างานสีเป็นงานประณีตมากๆครับสังเกตได้จากสีที่ตัวถังนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นดูดีมีสไตล์สมาร์ทมากๆครับเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่ชอบในแนวคลาสสิกจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Motocuzzi V7 2 Stone นะครับสามารถที่จะไปชมตัวจริงๆได้เลยนะครับที่ Motoplex Bangkok หรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับสไตล์คลาสสิกสัญชาติแท้ๆจากอิตาลีครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันค่าตัวเปิดราคามาไม่แพงครับอยู่ที่569,000 บาทเท่านั้นเองครับแต่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัสตอมต่างๆนานาจากร้านดีๆร้านมานะครับและวันนี้ครับรายการของเราครับจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดลังบ็อกซ่าเรซซิ่ง.com หมดเวลาแล้วนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ